วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันศุกร์ที่12ธันวาคม2557กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะเราอาจจะได้เห็นข้อเสนอแนะนะคะออกมามากมายในตอนนี้หลายคนก็เลยบอกค่ะว่าอันไหนที่ดีเนี่ยเราก็โอเคแต่อันไหนที่อาจจะแบบพิสดารนะคะหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองหรือเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกอย่างเช่นกรณีการเสนอให้มีการเลือกตั้งนายกแล้วก็ครม.โดยตรงก็อาจจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหน่อยนะคะจนมีหลายๆคนค่ะต้องออกมาเบรกเกมเสิร์ฟนะคะของบรรดาคณะกรรมการต่างๆที่ออกมาเสนอฟุ้งๆกันอยู่ในตอนนี้อย่างทางอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เปรียบกับเหมือนพ่อครัวจะปรุงแกงส้มค่ะก็เลยมี265คน265สูตรก็มาว่ากันว่าใครจะสูตรของใครจะอร่อยกว่ากันแต่ติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยหม้อยังไม่ตั้งเนี่ยแหละนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ต้องออกมาเบรกกันสักหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเมนูกันสักหน่อยนะคะที่บรรดาอนุกรรมาธิการทั้งหลายเขาได้มีการชงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณหมอมาวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับแนวทางนะคะของการร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนจากแต่ละคณะนะคะคุณหมอฮะโดยอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการที่พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้ง10คณะเขาก็มีการประชุมนะคะเพื่อเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างโดยกรอบเริ่มที่คณะที่3ก่อนเลยนะคะว่าด้วยภาค2ของผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองหมวด1นะคะระบบผู้แทนที่ดีและผู้นำการเมืองที่ดีเริ่มจากที่มาก่อนเลยค่ะคุณหมอคะครับที่มาของนายกและครม.ในชุดนี้เนี่ยนะคะเขาให้ใช้รูปแบบที่มาเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี50ก็คือให้สภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีมุมนี้คุณหมอเห็นยังไงคะก็คุณแอนครับท่านผู้ชมทางบ้านครับก่อนอื่นนี้ต้องขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจก่อนนะครับเพราะว่าผมนำเอาข้อมูลเนี่ยจากทางประชาชาติธุรกิจนี่มากราบเรียนเสนอท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคืนนี้เนี่ยก็เป็นกรอบและแนวทางเบื้องต้นนะฮะของการร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนจากอนุกรรมธิการแต่ละชุดนะฮะซึ่งทั้งหมดจะมี10คณะแล้วก็ค่อยๆทยอยเสนอมาเข้าใจว่าน่าจะเสร็จภายในวันที่19นี้ทั้งหมดเลยนะฮะรวมทั้งการรับฟังด้วยวาจาด้วยพอเสร็จก็ขีดเส้นใต้เลยจากนั้นนี่กรรมธิการก็ต้องประมวลทั้งหมดแล้วไปยกร่างนะครับก็คือเข้าใจว่าภายใน120วันก็คือนับจาก19ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเพราะนั้นก็คือ19เมษาเขาต้องร่างเสร็จนะถ้าเขาร่างผิดเสร็จก็ทำผิดกฎหมายเองนะก็ผิดรัฐธรรมนูญเองนะซึ่งผมก็ดูแล้วว่ามีกรรมธิการหลายคนออกมาพูดอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะพูดอย่างหนักแน่นว่า19เมษานี่จะเสร็จค่ะเพราะนั้นผมก็ดีใจนะฮะคืออะไรก็ตามนี่ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้นี่ผมดีใจนะฮะค่ะเพราะนั้นผมค่อนข้างจะเรียกนะปลอดโปร่งขึ้นเยอะฮะก่อนหน้านี้ผมหนักใจมากแต่มาในวันนี้นี่ผมค่อนข้างจะปลอดโปร่งแน่นอนฮะระหว่างที่เดินหน้าไปเนี่ยเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างตบตีกันบ้างขูดกันบ้างขีดกันบ้างควนกันบ้างไม่เป็นไรอย่าไปถือสาหาความเลยเราเอาเรื่องใหญ่เป็นหลักดีกว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของเราเพราะฉะนั้นนี่10คณะเนี่ยอาจารย์บอลศักดิ์เป็นประธานพิจารณาเนื้อหาใช้เป็นกรอบเรื่องแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดทิศทางเริ่มยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีรายละเอียดน่าสนใจตรงนี้ผมก็อยากให้อาจารย์บรมศักดิ์จำคำพูดตัวเองไว้ให้ดีนะว่าท่านต้องการแกงส้ม อย่าให้ออกมาเป็นแกงโคนะ อย่าให้ออกมาเป็นแกงหน่อไม้นะ อย่าให้ออกมาเป็นส้มตำนะฮะคุณต้องการแกงส้มนะคือรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแก้ปัญหาบ้านเมืองได้สงบเรียบร้อยนี่ความหมายของผมนะแกงส้มไม่รู้ว่าอาจารย์บอลศักดิ์เขานิยามตรงกับผมหรือเปล่าจะกลายเป็นแกงโคหรือกลายเป็นแกงอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะคืนนี้อนุกรรมการพิจารณากรอบจัดทำคืนนี้ผมจะไล่เรียงไปทีละคณะที่คุณแอนได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มาจากคณะที่3นะฮะค่ะคือตอนแรกเวลาผมฟังเขาพูดกันจนฟุ้งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมกุ้มใจนะว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยว่าคณะรัฐบาลเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าส.ส.ที่จะลงสมัครต้องบอกเลยนะว่าฉันนี่จะเอาใครเป็นนายกว่าฉันนี่จะเอาใครเป็นครม.ผมเกินไปหน่อยเลยครับมันติงตองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นไปได้ยังไงครับว่าถ้าสมมติในกไก่ขอไข่จะสมัครส.ส.นะต้องรู้เลยว่าใครจะเป็นนายกเอ้าตายเลยมันเกินไปฮะ
ผมก็เลยดีใจที่อาจารย์บอลศักดิ์ท่านนิยามว่าเนี่ยต้องการทำแกงส้มก็ขอให้อาจารย์บอลศักดิ์เนี่ยซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อคำพูดตัวเองว่าเป็นแกงส้มนะไม่ใช่เป็นแกงโคนะหรือไม่ใช่เป็นแกงหน่อไม้หรือไม่ไปเป็นปลาล่าปลาแดกไปไม่เอานะฮะนะชุด3เนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องภาค2ด้วยนะครับผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองลงไปที่หมวด1เลยนะฮะระบบผู้แทนที่ดีและผู้นำทางการเมืองที่ดีหมวด2แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหมวด3รัฐสภาหมวด4คณะรัฐมนตรีซึ่งมีอาจารย์สุจิตบุญบงการเป็นประธานคราวนี้ตอนฟังเนี่ยฟุ้งเฟ้อไปนี่ผมตกใจนะแล้วกุ้มใจด้วยนะผมกุ้มใจเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเลอะเลยนะเละเลยนะแล้วมันจะเฉียดไปเป็นประธานาธิบดีอย่างนั้นนะคือแสดงว่าตอนนี้สร้างความสับสนให้ประชาชนพอสมควรเลยนะคะมากเลยดูเหมือนว่าจะมีสปช.ที่รวบรวมข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการยกร่างซึ่งคณะอนุเนี่ยอยู่ในส่วนของกรรมการยกร่างที่จะร่างรัฐธรรมนูญแต่ในสปช.เนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอะไรเยอะซึ่งทำให้ประชาชนสับสนว่าเอ๊ะตกลงจะฟังใครกันแน่ หรือว่าอันนี้อะไรยังไงนะคะเลยต้องมาสู่การเบรกว่าก็เป็นการเสนอแนะกันมาเนี่ยนะคะที่จริงผมจำได้ว่าท่านหัวหน้าคสช.ท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเคยปรามแล้วพูดน้อยๆหน่อยทำงานให้มากๆหน่อยไม่พูดได้ไหมหรือไม่ก็ไปพูดในที่ประชุมได้ไหมอย่าไปพูดต่อหน้าสื่อจำได้ว่าพูดตั้งแต่รับตำแหน่งเลยใช่ฮะผมก็เลยไม่ทราบว่าท่านนายกครับผมเรียกท่านนายกนะฮะท่านนายกครับเอาไม่เลียวหวดเบาๆสักทีดีไหมบวชเบาๆนะสักทีได้ไหมมันจะเลอะเทอะใหญ่นะนักเรียนห้องนี้มันชักยังไงก็ไม่รู้นะไม่เพียงแต่พับกระดาษคว้างกันไปคว้างกันมานี่ไม่รู้หยิบอะไรมาหนังสติ๊กอะไรเที่ยวยิงคนนั้นชนนี่คว้างช็อกกันอุตลุดท่านยกปรามหน่อยได้ไหมครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าพอมาดูข้อสรุปนะที่อาจารย์บอลศักดิ์ท่านแถลงเนี่ยอนุกรรมธิการเนี่ยมีข้อสรุปเสนอมาอย่างนี้นะฮะคือที่มานายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยและข้อสรุปของอนุกรรมธิการนี่ท่านบอกว่าให้เอาเหมือนกับรัฐธรรมนูญ50อย่างนี้ผมชื่นใจเลยก็คือหมายเลขหนึ่งของบัญชีรายชื่อนั่นแหละเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปฟอร์มใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการนายกมาจากส.ส.แต่ไม่ใช่เลือกโดยตรงจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะเพราะนั้นแม่ผมดีใจเลยทำให้ไอ้ความรู้สึกกังวลใจของผมผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศด้วยนะเขากังวลใจเนี่ยผมว่าหยุดไปเลยนะต้องขอบคุณอาจารย์บอลศักดิ์มากนะที่ออกมาช่วยหยุดเรื่องนี้และให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะเนื่องจากมีหลักการพิจารณาว่าที่ผ่านมาระบบการเลือกตั้งในระบบสภาดังกล่าวไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะการเลือกตั้งไม่มีปัญหาแต่กรณีที่เกิดปัญหานี่ก็อนุกรรมธิการสรุปอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะผมก็รับได้ครับเป็นปัญหาที่ผู้มีอำนาจการเมืองใช้อำนาจทางการบริหารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นสิทธิ์ของท่านนะที่ท่านจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าคนชี้ขาดคือศาลนะเรื่องที่ผมเรียนเนี่ยสำหรับผมนะศาลนี่ควรจะมี3ชั้นนะฮะก็คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาเพราะในชั้นเดียวนี่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะสำหรับผมนะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันอาจจะมีศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแค่ชั้นเดียวไม่เป็นไรปัจจุบันก็ว่าไปตามนี้ก่อนหวังเป็นอย่างนี้ว่าอนุกรรมธิการหรือว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยช่วยกรุณาไปแก้ได้ไหมครับถ้าจะมีศาลฎีกาคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอเป็น3ศาลได้ไหมฮะหรืออย่างน้อยก็2ศาลก็ยังดีมีต้นกับฎีกาไปเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับศาลปกครองศาลปกครองต้นกับศาลปกครองสูงสุดไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่เขาชี้บอกว่าปัญหามาจากผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้อำนาจบริหารไปในทางที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายดังนั้นหากยึดรูปแบบเดิมและแก้ไขในส่วนที่มีข้อบกพร่องจะเป็นการแก้ปัญหาได้มากกว่าก็คือนายกเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็มาจากการเลือกในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะยึดโยงกับประชาชนโดยตรงทำให้ระบอบชับตาเป็นแข็งแรงยอมรับว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการสรุปจากเสียงข้างมากนะฮะขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ท่านแถลงต่อนะครับส่วนข้อเสนอของเสียงข้างน้อยให้เลือกนายกโดยตรงยังคงสงวนสิทธิ์ไว้อยู่อันนี้เป็นการเคารพนะนี่เป็นหลักการชาติไตเลยคือความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยเราต้องโหวตแล้วก็ควรจะเขียนเลยว่าเสียงโหวตข้างมากคืออย่างนี้แต่เสียงโหวตข้างน้อยเขายังคิดอย่างนี้อยู่ถ้าเสนอขึ้นไปยังที่ประชุมที่ตัดสินอีกทีนึงใช่ไหมฮะแต่ถ้าประชาชนทั้งประเทศตัดสินเนี่ยนะก็ต้องบอกไว้อย่างนี้เช่นกันก็คือเสียงข้างน้อยเนี่ยให้เลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงสงวนสิทธิ์เพื่อเข้าสู่กรรมธิการยกร่างชุดใหญ่
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อคือการให้เลือกครม.ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั้นจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งกับฝ่ายบริหารให้มากเกินไปอันนี้เขาอธิบายผมก็อย่างที่ว่าคือไม่เห็นด้วยเลยคือข้อสรุปอันแรกนี่ที่บอกว่าเอา50เป็นหลักเนี่ยผมว่าดีนะ ในส่วนนี้คือ50กับ40ตรงกันส่วนนี้ตรงกันเลยเพราะนั้นผมเห็นด้วยฮะสำหรับที่มาของส.ส.เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะแต่เป็นเรื่องเบาๆจะให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อนี่เขายืนยันว่าทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อนะนี่ผมเห็นด้วยนะแต่ที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยก็คือจำนวนฮะคุณแอนนะผมจำเป็นต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งคือเนี่ยผมยังยืนยันหลักการที่ว่าประชาธิปไตยหมายถึงว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธิปไตยหมายความว่าประชาชน1คน1เสียง1สิทธิ์เท่าเทียมกันเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสัดส่วนของราษฎรของประชาชนที่เลือกตั้งนี่นะเพื่อให้ได้ส.ส.1คนควรจะตรงกันหมดเลยถ้าเป็นไปได้หรือถ้าเป็นไม่ได้ต้องใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง อย่างเช่นอาจจะต้องใช้แสนหนึ่งเป็นตัวตั้งนะจากจำนวน 4-5 ล้านนะแสนหนึ่งก็ได้450คนลงตัวนะ450คนนี่คุณก็ตัด150เป็นบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็300นะครับเป็นเขตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วใช้สัดส่วนนี่แสนหนึ่งนะหรือถ้าคุณแยกเป็น2ระบบไปเลยนะก็คือเป็นระบบเขตกับเป็นบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเนี่ยสมมติถ้าคุณเอาร้อยหนึ่งสมมติถ้าแบ่งเป็น2เขตนี้นะฮะแบ่งเลยแบ่งขาดจากกันไปเลยเนี่ยนะก็คือแสนหนึ่งนี่นะฮะก็จะได้450คนใช่ไหมฮะแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อก็เอาร้อยคนนี่ไปหาร45ล้านก็ได้ประมาณ 450,000 คนแต่บัญชีรายชื่อนี่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะเพราะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องสัดส่วนก็คือใช้แบบเดิมประเทศเลยใช้ประเทศทั้งประเทศเนี่ยเลือกทุกคนในประเทศมีสิทธิ์การได้เท่ากันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบเดิมเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยถูกแล้วแต่ผมติงในเรื่องจำนวนผมว่าขึ้นมาเป็น450ดีไหมแล้ว500แบบเดิมอะค่ะคือผมเอาจำนวนราษฎรเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์เพราะว่าถ้ามี45ล้านคนเนี่ยถ้า450มันคิดง่ายเลยใช่ไหมฮะเพราะมันจะได้ประมาณแสนคนนะฮะต่อส.ส.1ถ้าอย่างนี้มันง่ายๆเลยเพราะว่าระนองนี่อยู่แสนนิดๆแสนสองคุณจะปัดขึ้นหรือปัดลงก็แล้วแต่เศษที่มันหลังจากที่มารวมทั้งประเทศแล้วมีเศษเท่าไหร่ใครที่มีเศษมากที่สุดก็ได้ไปหนึ่งถัดลงมาก็ได้ไปอีกถัดออกมาก็ได้ไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะผมติงในเรื่องจำนวนเท่านั้นเองนะครับอาจปรับรถเขาบอกให้ปรับรถแต่ต้องไม่เพิ่มมากเหตุผลของท่านบอกว่าให้การทำงานสสเกิดความคล่องตัวตรงข้ามกับผมเลยนะคุณนายถ้าหากสสคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นตัวแทนของราษฎร200,000นี่นะกับสสคนหนึ่งเป็นตัวแทนราษฎร100,000อะไรจะทำงานดีกว่าผมว่าแสนหนึ่งดีกว่าฮะเพราะดูแลราษฎรได้ทั่วถึงมากกว่าถูกต้องไหมฮะ200,000โอ้โหปวดหัวนะ200,000นี่ปวดหัวเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณจะไปเยี่ยมราษฎร200,000ยังไงแต่ถ้าแสนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้นะเพราะแบ่งเป็นเขตแบ่งเป็นโซนไงสมมุติถ้าแสนหนึ่งแบ่งเป็น10นะก็ได้เป็น10,000ใช่ไหมฮะ10,000ก็คือว่าเดือนนี้เราเยี่ยม10,000นี้เดือนต่อไปเยี่ยม10,000นั้นเดือนต่อไปเยี่ยม10,000นั้นมันง่ายฮะแต่ถ้า200,000นี่ผมว่าปวดหัวนะแสดงว่าคนคิดเนี่ยอาจจะตั้งอยู่บนหลักการว่าส.ส.มาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติมาตรากฎหมายแต่อาจจะไม่ได้มองเรื่องว่าเฮ้ยส.ส.นี่ต้องลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนด้วยเหมือนกันหรือเปล่าฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าในประเทศอื่นๆก็เหมือนกันกับเรานะว่าในประเทศญี่ปุ่นอังกฤษนะเนเธอร์แลนด์นะแล้วสมมติถ้าเป็นประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็เหมือนกันเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาส.ส.ต้องดูแลทุกสุขของราษฎรด้วยเวลาเขาเดือดร้อนอะไรเนี่ยหรือเวลาเขาอยากจะคิดเสนอกฎหมายอะไรเนี่ยเพราะว่าเรื่องเดือดร้อนต่างๆนี้ต้องแปลรูปเป็นกฎหมายนะต้องแปลเปลี่ยนมาเป็นกฎหมายนะมันถึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลออกมาเป็นเชิงปฏิบัติถ้าไม่แปลเปลี่ยนออกมาเป็นกฎหมายมันไม่สามารถแปลเป็นรูปปฏิบัติได้นะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยส.ส.ไม่เกี่ยวข้องกับการไปดูแลทุกสุขไม่จริงฮะเพราะทุกเรื่องต้องแปลเป็นกฎหมายถึงจะมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเพราะผมยังยืนยันเอาจำนวนราษฎรเป็นเกณฑ์ดีกว่าแล้วก็เอาการคิดง่ายๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ดีกว่าแล้วอย่าไปคิดว่ามันลำบากนี่เขาอ้างเลยตอบสนองประชาชนอย่างมีศักยภาพผมยืนยันเลยว่าแสนหนึ่งเนี่ยจะดีกว่า200,000หรือดีกว่า300,000อย่างที่คุณคิดมาเนี่ย350นี่มันจะตกประมาณ300,000นะ200,000กว่าคราวนี้ต่อมา
สวมี2ระบบคือจากการเลือกตั้งและสรรหาวิชาชีพที่มีกรอบการสรรหาอย่างกว้างในรูปแบบสรรหานั้นต้องมีการโหวตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนด้วยส่วนหน้าที่สสสวนั้นอนุกรรมาธิการให้คงเดินตรงนี้ผมเห็นตรงข้ามโดยสิ้นเชิงเลยถ้าจะมีแต่คุณหมอเนี่ยเห็นว่าไม่ควรมีใช่ผมไม่ต้องการให้มีสวต่อไปแล้วเพราะไม่รู้จะมาทำอะไรที่ผมเรียนเนี่ยคุณต้องการตรวจสอบใช่ไหมก็ไปดูเชิญกรรมการตรวจสอบมันอยู่ในล็อกไหนคุณก็จัดเข้าไปในล็อกนั้นสิครับถ้าล็อกนิติบัญญัติก็ว่าไปจัดองค์กรในนิติบัญญัติและให้เลือกโดยตรงจากประชาชนถ้าอยู่ในฝ่ายบริหารก็จัดอยู่ในล็อกบริหารถ้าเลือกโดยตรงจากประชาชนถ้าล็อกตุลาการจำเป็นต้องเลือกก็เลือกจากประชาชนอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับสวเลยถ้าจะมีอีกนะก็ควรจะเลือกตรงจากประชาชนทั้งหมดฮะไม่ใช่มาสรรหาครึ่ง แล้วก็มาแต่งตั้งกันอีกเลือกตั้งครึ่งสรรหาครึ่งแบบนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือจังหวัดละ1คนเนี่ยคุณเอามาจากระบบอะไรฮะคุณเอามาจากระบบสหพันธรัฐเอามาจากระบบสหรัฐนะฮะหรือสมาพันธรัฐหรือเปล่าซึ่งอันตรายนะประเทศไทยไม่ได้นะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้ครับเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับต่อไปเลยนะครับอย่างไรก็ตามรูปแบบทั้งหมดนั้นเป็นเพียงข้อเสนอแนะกรรมาธิการยกร่างเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในชุดที่3ทีนี้มาชุดที่6นะชุดที่6คณะที่6เนี่ยภาค2ว่าด้วยผู้นำการเมืองที่ดีสถาบันการเมืองหมวด7การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นที่มีอาจารย์หมอกระแสชนะวงศ์เป็นประธานคราวนี้มันมี2สำนวนนะผมเอาสำนวนนี้เป็นหลักก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวอีกสำนวนนึงเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลาเราสำนวนอีกสำนวนนึงนี่มาเติมในสำนวนนี้นี่ผมเห็นด้วยนะคือในนี้เนี่ยแนวใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์กระแสนี่ท่านให้มาจากการเลือกตั้งค่ะมาจากการเลือกตั้งในองค์การท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็ตรงกับที่ผมพูดไว้แล้วมาตรงหลักประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย1คน1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอ่านต่อเลยนะครับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นต้องมีการกระจายอำนาจที่ต่อเนื่องเห็นด้วยเลยฮะอาจารย์กระแสครับแต่จะแปลเป็นการปฏิบัติที่เป็นจริงสัมฤทธิผลอย่างไรเห็นไหมฮะคุณแอนฮะเพื่อให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงนี่ก็เห็นด้วยฮะภายใต้การปกครองระบบรัฐเดี่ยวองค์กรปกครองท้องถิ่นย่อว่าอบท.ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะเห็นด้วยเลยฮะจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมครับคือพูดเนี่ยฟังแล้วมันเข้าใจยากมันเป็นภาษานามธรรมคล้ายๆกทมนี่ไงใช่ไหมมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยตรงแต่เข้ามาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำนะท่อน้ำทิ้งนะดูแลน้ำประปานะดูแลไฟฟ้านะดูแลถนนหนทางนะดูแลหาบเร่แผงลอยนะเป็นต้นนี่คือการจัดทำบริการสาธารณะใช่แล้วจริงๆเนี่ยกรุงเทพมหานครในใจผมเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์กระแสนะถ้าจะทำอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์กระแสครับต้องเลือกผู้อำนวยการเขตเลยครับโดยตรงคุณแอนนึกออกไหมฮะผมอยู่ดอนเมืองผู้อำนวยการเขตดอนเมืองก็มาจากเลือกตั้งของประชาชนในดอนเมืองที่มีสำนวนประชากรอยู่ในดอนเมืองผมอยู่ในเขตจตุจักรนะฮะก็ผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มาจากการเลือกตั้งของราษฎรที่มีสำนวนประชากรอยู่ในเขตจตุจักรแล้วมีสขสมาชิกสภาเขตคอยควบคุมการบริหารนี่คือระบบประชาธิปไตยลงไปในระดับท้องถิ่นเลยครับแล้วทำให้ประชาชนนี่เขาคุ้นเคยฮะทั้งนี้ระบอบชาติจะแข็งแรงมากเลยไม่ต้องกลัวฮะไอ้เรื่องซื้อเสียงนี่ตัดทิ้งไปเลยอย่างที่เราได้กราบเรียนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แล้วนะครับไม่มีฮะอย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนเลยครับคนซื้อไม่ได้ครับเชื่อผมเถอะครับคนซื้อไม่ได้จริงๆแอนค่ะ ไปคิดยังไงไม่รู้นะผมไม่เข้าใจจริงๆ ไปมองว่าคนซื้อได้คุณไปมองคนว่าคนซื้อได้ได้ยังไงเพราะผมเห็นด้วยอาจารย์กระแสนะว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะครอบคลุมด้านทรัพยากรถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ดูแลป่าไม้นะอะไรเป็นป่าไม้สงวน อะไรเป็นป่าไม้พันธุ์สัตว์ป่าอะไรเป็นต้นน้ำหรือการลุกล้ำพื้นที่ป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็ให้อำนาจต้องจัดสรรพื้นที่ยังไงชาวไร่ชาวนาใช่ให้อำนาจองค์กรบริหารนี่ไปจัดการเลยเฮ้ยเจ้าคุณเนี่ยลุกล้ำป่าเนี่ยท่านผมสามารถที่จะนำคดีของคุณไปฟ้องต่อศาลได้เลยโดยตรงนี้เป็นต้นนะถ้าคุณไม่พอใจก็ให้สมาชิกสภาองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งเป็นประเด็นอภิปรายไม่วางใจตรงจุดนั้นไปเลยอย่างนี้เป็นต้นผมว่าใช้แบบนี้ดีกว่าเห็นด้วยนะฮะการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมีสระในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการและประเด็นที่หลากหลายในพื้นที่ผมเห็นด้วยนะคุณแอนและจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50หรือปี40เนี่ยที่ยิ่งปี40เนี่ย50ลอกมาจาก40เยอะนะแต่ส่วนที่เป็นประชาธิปไตยของ40ถูก50ทำลายทิ้งไป อย่างเช่นการเลือกสว.โดยตรงถูกทำลายทิ้งไปเลยนะแล้วไปเพิ่มเติมอำนาจอะไรเยอะแยะแล้วอำนาจของศาลนูนก็ไปเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประชาธิปไตยของ40ถูก50ทำลายเ
ทิ้งไปเยอะเลยและใน40เนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินเนี่ย 35% นะของภาษีอากรที่เก็บได้รายได้ของแผ่นดินเนี่ยต้องตัดไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้แข็งแรงมากเลยดังนั้นยิ่งจะต้องให้ประชาชนเป็นคนเลือกตั้งและยิ่งจะต้องให้ประชาชนเป็นคนควบคุมตรวจสอบถ้าคุณโกงเหรออีก3ปีข้างหน้าพยายามเลือกให้เร็วสิครับ2ปีก็ได้2ปีเปลี่ยน2ปีเปลี่ยน2ปีเปลี่ยนไม่ต้องกลัวนะเพราะถ้าคุณดีนะ2ปีต่อไปเขาเลือกคุณอีกถ้าคุณดีมากๆเนี่ยไปเลย5สมัย10ปีไปเลยคือไม่ต้องกำหนดวาระใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้คุณแอนเข้าใจไหมฮะเพราะผมเห็นด้วยอาจารย์กระแสนะแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมเป็นห่วงเพราะคสช.ท่านบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแต่งตั้งผมไม่รู้ว่าท่านจะเห็นด้วยอาจารย์กระแสหรือเปล่านะการกำกับดูแลอปท.ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นตามกรอบของกฎหมายเห็นไหมแปลว่าให้เสรีภาพมากขึ้นและมีมาตรฐานกลางรวมทั้งให้มีกฎหมายสำคัญเกี่ยวข้องกับกลไกการกระจายอำนาจนี่หลักการที่เห็นด้วยหมดเลยเป็นนามธรรมทั้งนั้นเนี่ยแต่กสช.ท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์กระแสไปถามหน่อยนะถ้ามีเวลาเจอท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจารย์กระแสนี่ช่วยกระซิบกระซิบถามท่านหน่อยว่าทำได้ไหมนะต่อเนื่องและชัดเจนมีพัฒนาระบบการบริหารในทุกด้านมีโครงสร้างและและรูปแบบต้องยึดโยงกับประชาชนที่เห็นด้วยเลยจางกระแสครับคือคีย์เวิร์ดนะฮะคุณแอนนะคีย์เวิร์ดก็คือเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะค่ะคราวนี้คุณก็ไปคิดกันเองฮะจะเลือกตั้งในระดับจังหวัดจะเลือกตั้งในระดับอำเภอจะเลือกตั้งในระดับตำบลจะเลือกตั้งในระดับหมู่บ้านก็แล้วแต่จะคิดกันออกมาใช่ไหมอย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมต้องการเรียนท่านผู้ชมนะผมสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตคราวนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจเลยนะฮะแล้วจะควบคุมยังไงก็มีสภาเขตนะฮะแล้วเลือกตั้งสภาเขตขึ้นมาแล้วคุณก็เลือกคนละพรรคเลยก็ได้จะได้ควบคุมกันได้ใช่ไหมฮะควบคุมกันไปเลยก็จะเป็นปัญหาอีกไหมฮะเพราะว่าบางส่วนก็บอกว่าพอเป็นคนละพรรคแล้วการทำงานเนี่ยมันไม่สอดประสานกันมีการขัดแข้งขัดขากันอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าเวลาเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะไปด้วยกันถ้าเป็นการเลือกตั้งในระบบพรรคนะก็ต้องกลับมาในเรื่องนี้อีกคือทุกเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นองคาพยพเดียวกันเลย อย่างเวลาคุณพูดถึงสิ่งมีชีวิตคุณต้องพูดให้ชัดนะคุณจะเอาปลาหรือคุณจะเอาเต่าหรือคุณจะเอากุ้งเอาให้มันชัดนะไม่ใช่คุณบอกว่าคุณจะเอาเซลล์นะฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยคุณจะเอาอะไรฮะคุณจะเอาระบบเลือกตั้งนะถ้าคุณจะเอาระบบเลือกตั้งเนี่ยมันต้องใช้ระบบพรรคครับ ไม่ใช่สมัครเดียวที่ผมเรียนเนี่ยถ้าสมัครเดียวเนี่ยแปลว่าคุณบอกว่าต้องการเนื้อและคุณไม่บอกว่าเป็นเนื้อปลาหรือเนื้อหมูหรือเนื้อไก่หรือเนื้อเป็ดนี่กุ้มใจเหมือนกันนะจะหาเนื้ออะไรมาคุณบอกจะเอาเลือกตั้งต้องหมายถึงระบบพรรคด้วยนะฮะค่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเป็นระบบพรรคนี่นะไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เป็นผู้บริหารอย่างผู้อำนวยการเขตเนี่ยกับส.ส.เขตนี่ผมเชื่อว่าจะมาจากพรรคเดียวกันค่ะผมเชื่อเลยฮะเพราะต้องรณรงค์ผู้ว่าผู้ในการเขตนี้ก็ต้องรณรงค์นโยบายค่ะนะก็ต้องแล้วสมาชิกสภาเขตก็ต้องสนับสนุนผู้ในการเขตคนนี้มันจะต้องไปด้วยกันอย่าให้เลือกตั้งเดียวฮะถ้าเลือกตั้งเดียวเนี่ยคือไม่สังกัดพรรคนี่เนี่ยเป็นปัญหายุ่งเลยถ้าสังกัดพรรคนี่ไม่มีปัญหาฮะค่ะยึดโยงประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนเข้าร่วมเน้นความโปร่งใสมีความเป็นอิสระคือนี้หลักการสำคัญที่อาจารย์กระแสเนี่ยหลักการสำคัญตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูหลักการสำคัญที่ทางด้านของอาจารย์กระแสได้เสนอไว้นะคะคือที่คณะกรรมการอนุกรรมการเขาสรุปไว้ว่าควรจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมสนทนาอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุณฑิตาชนกุลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรากำลังอยู่ที่คณะอนุกรรมการที่เขาได้มีการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญคณะที่6นะคะซึ่งอยู่ในหมวด7เป็นหมวดของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีทางนายแพทย์กระแสชนะวงศ์เป็นประธานนะคะเรากำลังจะมาดูว่าหลักการสำคัญที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างคือผมแล้วผมไม่เข้าใจนะฮะอาจารย์กระแสครับผมอยากให้อาจารย์กระแสเนี่ยอธิบายให้ละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าผมประมวลเอาจากความเข้าใจของผมนะฮะที่ติดตามการเมืองมาโดยตลอดเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่อาจารย์กระแสท่านพูดไว้หรือเปล่าคือผมหลักการที่เห็นด้วยไว้ก่อนนะหลักการที่เห็นด้วยหนึ่งเนี่ยรักษาโครงสร้างอปท.องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ2ชั้นคือ2ชั้นท่านหมายถึงอะไรหมายถึงอบจกับอบต.หรือเปล่าแอนนึกออกไหมฮะมีอบจ.แล้วมีอบต.อย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหรือจะหมายถึงว่าจะเลือกผู้ว่าอบจ.แล้วมีสมาชิกอบจ.ก็เป็น2ชั้นเหมือนกันนะบอกงี้ได้เหมือนกันนะเพื่อคอยตรวจสอบกันกระทั่งอบต.เหมือนกันนะฮะคือมีเขาเรียกว่าตัวอบต.หรือที่เรียกว่าผู้ว่าอบต.ก็ได้กับสมาชิกอบต.เพื่อคอยตรวจสอบกันหรือเปล่าหรือ2ชั้นนี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเห็นด้วยนะแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นนะฮะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงถ้าเป็นการแต่งตั้งผมไม่เห็นด้วยเลยนะฮะไม่ว่าจะกี่ชั้นหรืออะไรเนี่ยแต่งตั้งป๊อปเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะแต่งตั้งมันสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของผู้แต่งตั้งเท่านั้นเองรับรองเลยแล้วจะแช่อำนาจเป็นเสด็จขาดต่อประชาชนด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเห็นด้วยครับแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่อย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์กระแสครับที่จริงผมเรียกท่านพี่นะเพราะท่านเป็นรุ่นพี่ผมอะพี่กระแสก็ถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยเลือกมันทุกระดับเลยดีไหมอย่างน้อยเอาตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นมาถ้าระดับผู้ใหญ่บ้านเลยไหมคะผู้ใหญ่บ้านก็ได้ฮะที่จริงรถก้าวรัชกาลที่5ท่านก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่ดีกับประสบการณ์ที่กรชาวไทยแล้วอนุญาตให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไปเลยไม่ดีเหรอพี่กระแสเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะเลือกตั้งกำนันตำบลเนี่ยแล้วเลือกตั้งในอำเภอแล้วเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดไปเลยนะฮะเอาทุกระดับชั้นไปเลยใช่แต่คืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือผมอยู่กรุงเทพไงผมเห็นว่าในกรุงเทพเนี่ยเอาผู้อำนวยการเขตมันก็โอเคแล้วเพราะถ้าซอยย่อยกว่าเขตลงไปสำหรับกรุงเทพนะมันโกลาหลเลยไม่รู้จะซอยยังไงเพราะกรุงเทพประกอบด้วยถนนตอกซอกซอยเต็มไปหมดแล้วที่รกร้างว่างเปล่าก็เยอะแยะเพราะกรุงเทพมันขบถปมมาเป็นเขตได้แต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะขบวนปมเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เพราะฉะนั้นพี่กระแสนะฮะเริ่มที่ผู้ใหญ่บ้านดีไหมนะเอาต่อไปเลยตัวแทนอบต.ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยตรงกันเลยเป๊ะเลยอบต.ต้องมีขนาดที่เหมาะสมก็นี่ไงถ้าเหมาะสมนี่เอาผู้ใหญ่บ้านดีไหมฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคือหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดขึ้นไปเลยครับแล้วมีความเป็นอิสระนี่เห็นด้วยเลยครับแต่ก็ต้องมีกรอบนะเพราะมันจะเบียดกันเพราะผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ภายใต้กำนันใช่ไหมกำนันก็ต้องอยู่ภายใต้ในอำเภอแต่มีขีดกรอบให้ชัดเจนไงในกรอบนี้คุณทำได้อยู่ทำได้เหมือนกทมไงเหมือนกทมเนี่ยกระทรวงมหาดไทยกทมก็ต้องขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่ว่าอะไรที่อยู่ในแอเรียอยู่ในอำนาจอยู่ในบริบทของกทมกระทรวงมหาดไทยมันแทรกแซงไม่ได้นะครับอ๋อคือแสดงว่าในมุมนึงเนี่ยในอปท.ก็ควรจะต้องมีการรับนโยบายมาจากส่วนกลางใช่ฮะใช่แต่ในขณะเดียวกันก็ควรที่ต้องมีอิสระในตัวเองอะไรเงี้ยใช่แปลว่ามันมีเขตแดนที่ตัวเองล้ำเขตแดนนั้นไม่ได้มันงั้นรัฐไทยจะเป็นรัฐเดียวได้ยังไงรัฐไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้เพราะนั้นรัฐบาลกลางยังต้องดูแลทั้งหมดอยู่แต่ว่าอะไรบางอย่างที่ปล่อยให้ท้องถิ่นเขาดูแลได้เนี่ยก็ควรจะต้องปล่อยอย่างเช่นจะขุดฝายกี่ฝายเนี่ยทำไมจะต้องให้รัฐบาลคิดด้วยอ่างเก็บน้ำจะกี่อันเนี่ยตรงไหนควรจะต้องเป็นป่าต้นน้ำบ้างอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือทำไมไม่ปล่อยอำนาจให้ท้องถิ่นเขาดูแลในเรื่องพวกนี้ฮะแล้วเขียนให้มันชัดไปสิครับเหมือนกทม.ไงที่ผมอธิบายอยู่เรื่อยๆท่อระบายน้ำคุณไม่ต้องมายุ่งเลยท่อระบายน้ำให้กทม.เขาดูแลไปถนนหนทางนี่ไงแหละฮะเส้นเล็กๆนะเส้นใหญ่ๆไม่ได้อย่างวิภาวดีรังสิตนี่ไม่ได้พหลโยธินนี่ไม่ได้มิตรภาพนี่ไม่ได้เพชรเกษมนี่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเส้นใหญ่ๆนี่ไม่ได้นะเส้นใหญ่ๆไม่ได้แต่เส้นเล็กๆที่มันเชื่อมติดต่อภายในกทม.กทม.เป็นคนดูแลฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยอบต.เอ้ยอปท.ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยนะฮะมีความอิสระแต่ต้องมีกรอบนะไม่ใช่อิสระเหลืองเจิ้งคงไม่ต้องถึงขั้นหลุดพ้นไปเลยนะฮะปกครองตนเองเป็นพิเศษพิเศษอะไรคงไม่ต้องไม่ใช่เป็นโลกแตกปึ้งกลายเป็นดาวเคราะห์สารพัดดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ต่างหากนี้ไม่ได้นะฮะยังเป็นโลกอยู่แต่แบ่งแอเรียคอยดูแลซึ่งกันและกันแต่ยังเป็นโลกใบเดียวกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นการจัดสรรรายได้ให้อบต.ต้องสอดคล้องและเพียงพอกับภารกิจเห็นด้วยฮะที่จริงรัฐธรรมนูญปี40นะเขาให้ 35% เลยนะครับคุณแอน 35% มหาศาลนะฮะเกือบครึ่งแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขายกเลิกปี50ไปแล้วของใหม่จะเขียนยังไงผมไม่รู้ละลดการกำกับดูแลอบต.เท่าที่จำเป็นตามกรอบของกฎหมายหลักก็จริงที่ผมเรียนเนี่ย
อย่างกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะไปแทรกแซงกทมมากไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับไม่ได้ฮะอะไรที่เป็นเรื่องของกทมก็กทมไปเลยโรงเรียนของกทมกทมยังดูแลเลยกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปยุ่งยังไม่ได้เลยนะครับเป็นต้นอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยถ้าคุณเลือกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมก็ให้ผู้ใหญ่บ้านดูแลโรงเรียนสิครับเพราะเขาใกล้ชิดนี่ฮะดีก็ชมเขาถ้าไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาหรือแนะนำเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาหรือไปช่วยส่งเสริมเขาเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยแต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายหลักลดการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นใช่ฮะเอาเท่าที่จำเป็นแต่ต้องกำกับนะเรื่องใหญ่เนี่ยอยู่ต้องอยู่ภายใต้ประเทศเดียวกันนะราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้เพิ่มอำนาจและช่องทางการตรวจสอบของประชาชนนี่ไงมันต้องมีสมาชิกสภาเขตถ้าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะถ้าเป็นของต่างจังหวัดปัจจุบันก็ต้องมีสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาจังหวัดคอยควบคุมเพราะงั้นมาเหลิงเจิ้งอ่ะบริหารไปตามอำเภอใจตัวเองพอรับการเลือกตั้งมาปุ๊บข้าพเจ้าได้รับการเลือกตั้งมาเพราะนั้นข้าพเจ้าบริหารอะไรก็ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าควรจะมีเป็นองค์กรสักองค์กรหนึ่งหรือมีสภาสักสภาหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูแลตรงนี้คุณหมอเห็นยังไงคะได้ฮะไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรไประดมความคิดในการเนรมิตหรือสร้างสรรค์โครงสร้างในการกำกับดูแลให้ดีแต่โครงสร้างนี้ต้องยึดโยงกับประชาชนนะนี่คือพอยต์เช่นอาจจะมีสภาเดียวแต่ตรวจสอบทุกๆองค์กรเลยก็ได้แต่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นสภาจังหวัด อยุธยากำกับดูแลทั้งหมดเลยทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลอำเภอได้ครับแปลว่าให้สภานี้มีอำนาจในการเลือกผู้ใหญ่บ้านมาเลยเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างเนี้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างเนี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้ครับเพื่อไม่ให้มันมีการเลือกตั้งที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงมากจนเกินไปจนประชาชนเขาปวดหัวแสดงว่าคุณอยากจะเนรมิตอะไรคุณก็เนรมิตมาแต่คุณต้องมีหลักการและยืนอยู่บนหลักการนั้นนั่นก็คือการยึดโยงกับประชาชนใช่เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนครับเลือกตั้งโดยตรงประชาชนเพราะว่าคำว่ายึดโยงนี่ต้องระวังให้ดีนะคุณแอนเพราะเดี๋ยวจะมีกรรมการสารพัดกรรมการแล้วก็อ้างว่านี่ไงใช่แล้วเรายึดโยงอะไรกับประชาชนอยู่แล้วเพราะนั้นเอาเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเลยดีกว่าทีนี้ส่งเสริมให้อปทดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าภาคส่วนอื่นได้อย่างมีอิสระอย่างเช่นที่ผมบอกเนี่ยสมมติถ้าเราสมมติให้มีการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดโดยตรงนะค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นโรงเรียนในจังหวัดนั้นเนี่ยผู้ราชการจังหวัดเป็นคนดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ราชการจังหวัดอยุธยาอาจจะตกลงกับผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีก็ได้ว่าคุณมีศักยภาพด้านนี้เพราะผมจะส่งนักเรียนของผมเนี่ยไปอบรมกับคุณอย่างสมมติคุณเก่งด้านแบดมินตันหรือเตะตะกร้อแต่ของผมนี่เก่งว่ายน้ำคุณส่งว่ายน้ำมากับผมเนี่ยคืออย่างมันก็ตามข้อนี้เลยะนะที่ทางอาจารย์กระแสท่านเขียนไว้ก็คือว่าดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นหรือภาคส่วนอื่นได้อย่างมีอิสระนี่หรอแม่นี่ผมยกตัวอย่างเฉพาะทางด้านการศึกษาอย่างเดียวนะสมมติถ้าจะตัดโอนนะการศึกษานะเพื่อไปให้องค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดูแลนี่ยังคิดได้เลยนะจนถึงท่านสาธารณสุขเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้กทมนี่ก็มีโรงพยาบาลของกทมนะนอกจากมีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขแล้วอย่าไปตกใจนะฮะว่าถ้ามีโรงพยาบาลของจังหวัดแล้วจะไปตัดโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทิ้งไม่ใช่เอาโมเดลของกรุงเทพมหานครนี่เป็นแบบในกรุงเทพมหานครมีทั้ง3อย่างเลยนะฮะมีโรงพยาบาลของกทมมีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและมีโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆเป็นต้นผมว่ายิ่งดีใหญ่เลยเนี่ยที่อาจารย์กระแสท่านเขียนออกมาเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะแต่ว่าขอให้ท่านอาจารย์เนี่ยลงสู่รายละเอียดได้ไหมครับเพราะผมอ่านท่านดูยังไม่เห็นรายละเอียดที่จับต้องได้ใช่ครับใช่ค่ะคราวนี้ดูเหมือนจะเป็นคณะที่7แล้วใช่ไหมฮะค่ะคณะที่7นะฮะว่าด้วยภาค3นิติธรรมศาลและกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหมวด1ศาลและกระบวนการยุติธรรมนะฮะซึ่งมีนายบรรเจิดสิงคเนติหรือว่าอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติเป็นประธานเนี่ยนะคะครับมีการนำเสนอ2กรอบหลักการใหญ่ค่ะเอากรอบที่1ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องศาลรายละเอียดก็คือให้คงจำนวน4ศาลเช่นเดิมครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองแล้วก็ศาลทหารครับนะคะซึ่งกรณีของศาลที่พิจารณาเกี่ยวกับความผิดหรือคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีข้อเสนอหนึ่งนะคะจากทางคุณอุดมเฟื่องฟุ้งซึ่งเป็นอนุกรรมธิการเนี่ยนะคะเสนอให้เพิ่มกระบวนการอุทธรณ์ในศาลที่พิจารณาในคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นต้นน่าสนใจนะคะคุณหมอคะคุณแอนครับท่านผู้ชมครับคือถ้าพูดหลักใหญ่ๆผมมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยแต่ผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่2-3เรื่อง
อยากจะเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องแรกคือเรื่องหลักการนะฮะคือในเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดสินถูกผิดของคนในสังคมเนี่ยผมอยากให้มี3ชั้นฮะมีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาในทุกๆการพิจารณาพิพากษาผมอยากให้มี3ชั้นฮะหรือหากถ้ามัน3ชั้นมากเกินไปอย่างน้อยต้องมี2ชั้นได้ไหมครับก็คือคล้ายๆศาลปกครองมีศาลปกครองชั้นต้นและมีศาลปกครองสูงสุดคือชั้นเดียวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ไว้วางใจแต่ว่ามันทำให้สิทธิในการต่อสู้คดีเนี่ยมันสั้นเติร์กันไปมันสั้นเกินไปอ่ะชั้นเดียวตุ้มจบเลยเงี้ยผมว่ามันบางทีคนมันรับไม่ได้นะผมอยากให้มี3ชั้นฮะจริงๆนะก็คือไม่ว่านี่ท่านบอกว่ามี4ศาลเช่นเดิมเนี่ยเอาละจะกี่ศาลเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าขั้นตอนในการพิจารณาผมอยากให้มี3ขั้นตอนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคณิกกรรมสูจำนวนประเภทของศาลเนี่ยผมอยากเติมมันหนึ่งได้ไหมครับนะฮะอยากให้กรรมธิการเนี่ยอาจารย์บอลศักดิ์ถ้าลองไปพิจารณาดูนะครับคือผมอยากจะเติมศาลชำนาญพิเศษเพราะว่ายิ่งโลกพัฒนาไปนะคุณแอนครับวิทยาการสาขาต่างๆมันลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆทุกทีอย่างในวันนี้เนี่ยมีวิทยาการสาขาคอมพิวเตอร์ซึ่งมันลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากและในวันนี้เนี่ยวิทยาการสาขาคอมพิวเตอร์มันไปถึงขั้นเขาเรียก AI ฮะ artificial intelligence อันนี้จะเป็นปัญหาหนักเลยผมว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยในประเทศยุโรปในประเทศอเมริกาจะมีปัญหาหนักท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องยากนะมันใกล้จะถึงตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็สตีเฟนฮอว์กินเนี่ยซึ่งเป็นอัจฉริยะบุคคลของโลกซึ่งใครๆก็ยอมรับว่าความอัจฉริยะของเราของเขาเนี่ยไม่เบาไปกว่าไอน์สไตน์เขาเป็นห่วงแล้วครับเพราะในวันนี้มนุษย์เนี่ย พัฒนาเขาเรียก AI artificial intelligence intelligence ก็คือสติปัญญาภูมิปัญญา artificial ก็คือ เสมือนจริงไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่มนุษย์จริงเป็นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเขาสามารถคิดเลขได้เลยนะในวันนี้จำนวนคิดเลขเนี่ยเอาคนไปดีรุกคิดนะเหลือคำนวณแพ้คอมพิวเตอร์หมดฮะแล้ววันนี้เดินหมากรุกเนี่ยนะแพ้คอมพิวเตอร์แล้วครับเดินหมากรุกเนี่ยแพ้แล้วครับการเดินหมากรุกก็ดีการคิดเลขก็ดีเนี่ยมันต้องใช้อะไรกระบวนการทั้งสิ้นใช่ไหมฮะกระบวนการที่ต่อเนื่องเลยสลับซับซ้อนด้วยเดินหมากรุกนี่สลับซับซ้อนมากนะเดี๋ยวนี้แพ้คอมพิวเตอร์เลยนะเพราะในอนาคตเนี่ยเขากลัวว่า artificial intelligence เนี่ยจะมาครอบคลุมมนุษย์เนี่ยครอบงำมนุษย์บงการมนุษย์บังคับมนุษย์จุ้งเลยนี่ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างว่ามันต้องมีศาลชำนาญพิเศษขึ้นมาแล้วตั้งต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยดีไหมอย่าง AI เนี่ยเรื่องนึงแหละวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยคือก็ไม่ได้หลีกพ้นไปจากระบบตุลาการปัจจุบันเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตลอดเวลาอำนาจอธิปไตยเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมี3อำนาจคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอันนี้ในส่วนตุลาการเพราะฉะนั้นผู้พิพากษายังคงเดิมฮะแต่ว่าศาลชำนาญพิเศษเนี่ยอาจจะต้องมีคณะขึ้นมาได้ไหมองค์คณะเนี่ยอาจจะมี7คนได้ไหมถ้า7คนมากไปเนี่ยเอา5คนได้ไหมเอาหลักการก่อนนะอย่าไปตั้งคำถามว่าจะเอาคนมาจากไหนนะเพราะการเอาคนมาจากไหนเป็นอีกหัวข้อหนึ่งผมว่าทุกอย่างนี่มันไม่สิ้นท่าหมดปัญญาหรอกครับถ้าเราพยายามที่จะคิดกันศาลชำนาญพิเศษนี่คือพิเศษในแต่ละด้านเลยหรือว่าตั้งขึ้นมาเป็นศาลชำนาญพิเศษแล้วก็ใครอยากจะเอามาว่าเรื่องอะไรก็อย่างเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแล้วนะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี่นะควรจะต้องส่งเข้าไปที่ศาลชำนาญพิเศษพิจารณาเหมือนเป็นแผนกหนึ่งของศาลชำนาญพิเศษหรือว่าไม่หรือว่าศาลชำนาญพิเศษเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศาลชำนาญพิเศษเลยเอาทางแพทย์เนี่ยทางแพทย์เหมือนเราก็กำกับเอาไว้ว่าศาลชำนาญพิเศษเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างเป็นอีกกลุ่มนึงสมมติเรียกเป็นกลุ่มแล้วกันนะหรือเรียกว่าเป็นภาคส่วนหรือเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นแผนกอะคะหรือยังไงดีเป็นภาคแล้วกันสมมติเป็นในนี้ก็มี4ภาคศาลนะ4ชนิดศาลเป็นชนิดก็ได้มีศาลนูนศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารนะคราวนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะวินิจฉัยว่ามันเป็นเรื่องแพ่งหรือเรื่องอาญาถ้าเป็นเรื่องแพ่งเรื่องอาญาก็เข้าไปที่ศาลสถิตยุติธรรมนะฮะคราวนี้ที่ผมกำลังจะกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านก็คือว่าในวันนี้โลกนี่วิทยาการมันไปเยอะเพราะเป็นไปได้ที่ศาลชำนาญพิเศษเนี่ยอาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรมแต่ใจผมเนี่ยอยากจะให้ศาลชำนาญพิเศษนี่ออกไปเลยแต่อยู่ภายใต้การดูแล
ของกระบวนการตุลาการนะเช่นเรามีกตนะคณะกรรมการตุลาการเนี่ยคณะกรรมการตุลาการก็ควบคุมดูแลบรรดาทั้งหลายเหล่านี้นะฮะไม่ใช่แยกอิสระไปเข้าใจไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าในปัจจุบันไม่มีมีอยู่แล้วแต่เขาวินิจฉัยว่ามันเป็นเรื่องอาญาก็เลยไปฟ้องศาลอาญาอย่างเช่นแพทย์เนี่ยผมเล่าให้ฟังก็ได้นะไอ้นี่ผมเคารพศาลเพราะว่าศาลนี่ท่านจะพิจารณาพิพากษาไปตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสำนวนนะเป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนและที่ซักต่อหน้าศาลท่านวินิจฉัยไปตามนั้นเพราะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยของท่านนี่เราเคารพยอมรับแต่ว่ามีกรณีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนไข้คนหนึ่งไส้ติ่งแตกนะฮะแล้วครอบครัวเขาก็พาไปยังสถานีอนามัยส่วนท้องถิ่นนะฮะก็มีหมออยู่มีหมออยู่คนหนึ่งแน่นอนเนี่ยเขาก็เป็นหมอทั่วไปอ่ะหมอทั่วไปก็สามารถที่จะผ่าไส้ติ่งได้นะแล้วสามารถที่จะเขาเรียกบล็อกหลังอ่ะแล้วสถานีอนามัยแห่งนั้นเนี่ยสถานีให้บริการแห่งนั้นเนี่ยมันไม่มีห้องผ่าตัดแบบหรูเลิศอ่ะหรูเลิศสแมนแตนมันไม่มีแบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่พร้อมไม่มีอ่ะเพราะนั้นก็ใช้วิธีการแทงหลังเขาใช้วิธีการแทงหลังบล็อกหลังนะแล้วก็ผ่าตัดเขาช่วยแล้วฮะที่เขาไม่ช่วยก็ได้นะด้วยความเคารพนะเขาไม่ช่วยก็ได้นะไส้ติ่งแตกโอ้โหฉันผ่าเนี่ยคงไม่ไหวแน่นอนเลยมันเกินความสามารถฉันแน่นอนเลยปล่อยไปส่งไปที่จังหวัดใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงขอโทษเถอะครับคนไข้มีโอกาสตายประมาณกว่า 90% คือนี่ความรับชอบเป็นความเป็นหมอของเขานี่เขารับผ่าตัดไปพอรับผ่าตัดไว้ด้วยประการเขาใช้ความสามารถสุดของเขาแล้วสุดของเขาแล้วทั้งแทงหลังทั้งผ่าตัดอะไรเสียชีวิตฮะถูกฟ้องแต่ศาลท่านพิพากษาไปตามคันลองของกฎหมายคันลองของวิถีทางเนี่ยปรากฏว่าหมอคนนี้เนี่ยถูกลงโทษนะฮะคือในใจผมก็เลยคิดว่าเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยควรจะต้องมีศาลชำนาญพิเศษทางการแพทย์ขึ้นมาใช่ไหมฮะซึ่งในนั้นอาจจะต้องมีผู้ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาญาทางด้านแพ่งอยู่อาจจะ3ท่าน5ท่านอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาแพทยศาสตร์เนี่ยสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่นั้นศาลชำนาญพิเศษทางการแพทย์เนี่ยอาจจะซอยย่อยลงไปเลยก็ได้ตามสาขาวิชาเช่นกุมารเวชศาสตร์นะเช่นสูตินรีแพทย์เช่นสัญญกรรมนะแล้วเช่นอายุรแพทย์นะเช่นโรคข้อเข่าโรคชราเป็นต้นนะศาลชำนาญพิเศษทางด้านการแพทย์นี่ยังซอยย่อยลงไปอีกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แต่ละสาขาเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะเวลานั่งฟังสืบคดีเนี่ยเขาจะได้ตั้งเขาได้ฟังได้ไงฮะนั่งฟังสืบคดีทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเนี่ยแล้วทั้งทนายซักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่มันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วยนะที่ผมจะโยงเข้ามาเนี่ยเพราะใจผมเนี่ยคือการไปให้อำนาจกกต.เนี่ยทั้งนิติบัญญัติออกกฎหมายเองได้นะคือออกข้อระเบียบปฏิบัตินี่ก็คือออกกฎหมายบริหารคือวางคนวางเครือข่ายวางไอ้โน่นวางนี่วางการพิมพ์วางวันที่วางอะไรนี่คือการบริหารตุลาการคือตัดสินบอกใบแดงตัดสินบอกคุณผิดตัดสินบอกเลือกตั้งใหม่ก็คือกกต.ที่เดียวองค์กรเดียวใช้ทั้ง3อำนาจซึ่งมันผิดฮะมันผิดแน่นอนเลยฟังยังไงมันก็ผิดดังนั้นกตต้องแยกฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือแยกถ้ากูจะนิติบัญญัติก็นิติบัญญัติไปถ้ากูจะบริหารก็บริหารไปถ้ากูจะตุลาการก็ตุลาการไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยทางด้านศาลเนี่ยนะฮะอย่างโดยเพราะยิ่งเกี่ยวข้องการเลือกตั้งเนี่ยคนที่ดูแลเลือกตั้งก็ดูแลเลือกตั้งไปนี่เป็นฝ่ายบริหารคนที่จะออกกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็ออกกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไปถ้าคุณกลัวว่ามันจะอะไรมีส่วนได้เสียคุณก็ไปคิดสิฮะคิดโครงสร้างนี่ฮะว่าทำไงฟังความเห็นประชาชนหรือว่าอะไรทำประชามติเป็นรายประเด็นอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีศาลเลือกตั้งศาลเลือกตั้งนี่มันจะต้องรวมทั้งว่าควรจะให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ควรจะแจกใบแดงใบเหลืองหรือไม่คนคนนี้นี่มีคุณสมบัติเพียงพอที่เข้าสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เป็นต้นดังนั้นผมจึงเรียนว่าประกอบการพิจารณานะครับท่านอาจารย์บรรเจิดครับซึ่งจริงผมก็มีส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านเยอะนะเอาละไม่เป็นไรเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าที่ท่านเสนอมาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นศาลชำนาญพิเศษอันนึงนะเพราะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมงงมากเลยเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมนะศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรบางอย่างดูประหนึ่งว่าไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้อย่างเช่นเวลาวินิจฉัยตัดสินกรณีของนพดลปฐมะใช้คำว่าอาจจะก่อให้เกิดการเสียดินแดนเข้าไปได้
ในรัฐธรรมนูญไม่มีคำว่าอาจจะแต่คุณเขียนเข้าไปอ่ะก็เลยพิพากษาว่าคุณนพดลปัทมะทำไม่ได้อาจจะเสียดินแดนเสียอธิปไตยอย่างเงี้ยเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหมันทรงประสิทธานุภาพมากเลยนะแล้วคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรแค่นี้เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนะผูกพันทุกองค์กรแปลว่าผูกพันทั้งนิติบัญญัติผูกพันทั้งบริหารผูกพันทั้งตุลาการแปลว่าตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อย่างนั้นหรือเปล่าครับผมว่าอยากจะให้แก้ครับศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นศาลชำนาญพิเศษอันหนึ่งวินิจฉัยในกรณีเกี่ยวข้องกับตัวอักขระตัวอักษรของรัฐธรรมนูญเท่านั้นว่ามันขัดหรือแย้งใช่ใช่กฎหมายย่อยๆทั้งหลายกฎหมายลูกๆทั้งหลายไม่ว่าประมวลอาญาประมวลแพ่งประมวลวิอาญาประมวลวิแพ่งหรือว่าสรรพากรศุลกากรกฎหมายครอบครัวกฎหมายนู่นกฎหมายนี่นะกฎหมายจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยนะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นพอครับไม่ใช่ทำแบบนี้ฮะไปเติมอัจฉริยะเข้าไปแล้วไปตีความว่าและเนี่ยแปลว่าทำได้ทั้งสองอย่างและมันแปลว่าต้องมีทั้งสองอย่างนะฮะคุณผมคุณแอนบอกว่าคุณหมอมีแว่นตาและนาฬิกาข้อมือแปลว่าอะไรครับมีสองอย่าง ต้องมีสองอย่างฮะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าต้องยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแปลว่าต้องทั้งอัยการสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญแต่ท่านวินิจฉัยเฉยเลยมีเบื้องต้นเฉพาะได้แค่กรอบเดียวเองเท่านั้นนะคะว่าด้วยเรื่องของศาลที่ให้คงไว้4เหมือนเดิมนะคะซึ่งคุณหมอมองว่าน่าจะต้องมีการพิจารณาก่อนที่จะเพิ่มศาลนี่อยากจะให้มีเป็น3เป็น3ขั้นนะคะเพราะอย่างศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ชั้นเดียวจบเลยแต่อย่างศาลยุติธรรมก็มี3ชั้นนะคะศาลปกครองมี2ชั้นคือถ้าไม่ได้3ชั้นเนี่ย2ชั้นก็ยังดีนะคะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มในส่วนของศาลชำนาญพิเศษเข้ามาดูแลในคดีต่างๆเช่นทางด้านของการแพทย์การเมืองหรืออาจจะเป็นไอทีนะเพราะตอนนี้พรบเรื่องของเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็เยอะอยู่เหมือนกันก็จะได้เป็นการลดงานในส่วนของศาลอื่นนะคะที่มีงานล้นด้วยนะอันนี้เบื้องต้นได้เท่านี้นะคะคุณหมอคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวจิราการกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันคิดที่เราชวนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ